ราทั้งหลายเราต่างเกิดมาเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของโลกที่สดใสสวยงามและบางที่เราว่าคืนคมไร้ซึ่งเพียงสิ่งใดที่ติดตัวมาดังคนทุกคนมีเพียงถนนที่ถูกพี่ช่วยแนะนำตัวให้ลูกพระธรรมทั่วโลกหน่อยสวัสดีค่ะลูกพระธรรมทั่วโลกดิฉันชื่อมุกดาเบญจกูลค่ะพี่มาอยู่ที่เยอรมันกี่ปีแล้ว30กว่าปีแล้วค่ะ30กว่าปีโอ้นานนะมาตั้งแต่อายุเท่าไหร่มาตั้งแต่21เจ้าค่ะโอ้โหยังเป็นสาวน้อยอยู่เลยนะแล้วอยู่เยอรมันนี่ดีไหมครั้งแรกไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ค่ะแต่ต่อไปแล้วก็ดีค่ะแล้วมาแรกๆไงอยากกลับไปอยู่บ้านไหมมาครั้งแรกอยากกลับไปอยู่บ้านคิดถึงใครคิดถึงที่บ้านที่นี่กับที่บ้านเมืองไทยไม่เหมือนกันค่ะการอยู่ที่นี่อีกแบบนึงที่นี่คือยังไงต้องดิ้นรนหรือว่าต้องยังไงจะต้องดิ้นรนที่บ้านเราก็ง่ายที่บ้านเราสบายง่ายแต่ว่าที่นี่ดิ้นรนก็จริงแต่ว่ามันพัฒนาตัวเองใช่ไหมล่ะมันพัฒนาเยอะดีค่ะคือเราต้องช่วยเหลือตัวเองถ้าอยู่เมืองไทยนี่เรามีพี่น้องช่วยไม่ลำบากค่ะแล้วเรื่องทำมาหากินตั้งแต่เรามาอยู่ที่นี่จนถึงปัจจุบันนี้มันยากไหมมันยังไงบ้างครั้งแรกอ่ะยากค่ะคือเราจบมาแล้วที่นี่เขาไม่รับว่าเราต้องฝึกใหม่เรียนใหม่เราต้องพูดภาษาได้ถึงจะหางานได้โหก็ยากกันเนาะต้องได้ภาษาเนาะต้องใช้ภาษาถ้าใช้ไม่ได้ก็หางานยากก็หายากแล้วนานไหมกว่าจะลงตัวกว่าจะหางานได้ไม่นานค่ะถ้าเราขยันเราได้งานทำค่ะคือเราไม่ต้องเลือกงานแล้วคิดว่าผลตอบแทนดีไหมอยู่ไปนานๆแล้วผมตอบแทนรายได้ดีกว่าที่เมืองไทยค่ะแล้วคิดว่าตัวเองตั้งแต่ทำงานมาถึงปัจจุบันนี้นี่เราแบบมีประสบความสำเร็จบ้างหรือยังที่เราตั้งใจไว้อะตั้งแต่มาอยู่จนปัจจุบันดีขึ้นค่ะความสำเร็จดีขึ้นกว่าเก่าเยอะแล้วหมายถึงว่าเป้าหมายอะเราจะเก็บเงินเพื่ออะไรอนาคตค่ะยามแก่อ๋อยามแกยามเกษียณเนาะยามเกษียณแล้วเวลาทำงานนี่มีท้อบ้างไหมมีแบบเหนื่อยมีค่ะบางครั้งเหนื่อยไม่ได้พักเลยทำทุกชั่วโมงทำทุกชั่วโมงเช้ายังเย็นแล้วหมายถึงว่าเอากำลังใจที่ไหนแบบว่าต้องดิ้นรนต้องต่อสู้เราได้กำลังใจคิดถึงอนาคตค่ะว่าถ้าเราแก่เราจะทำอะไรถ้าตอนนี้เราไม่ทนไม่มีใครช่วยเราได้เนาะไม่มีใครช่วยเราเราต้องช่วยเหลือตัวเองใช่ใช่ก็นอกจากคิดถึงตัวเองตอนแก่แล้วก็เพื่อพ่อแม่ลูกหลานด้วยใช่ป่ะเพื่อลูกด้วยค่ะพ่อแม่เสียนานแล้วอ๋อเพื่อลูกด้วยเนาะก็เป็นสิ่งที่ดีเนาะที่ว่าให้กำลังใจว่าเรายังมีลูกว่าเราต้องสู้เนาะเราต้องสู้ต้องสู้ต้องเก็บต้องหาค่ะแล้วรู้จักวัดแห่งนี้ได้ยังไงอ่ะพี่เขาพามาค่ะไปรู้จักอีกคนหนึ่งพาพี่ลุงนภาพาไปรู้จักพี่ประสิทธิ์แล้วพี่ประสิทธิ์ทำงานกับพี่ประสิทธิ์เป็นเด็กเสิร์ฟค่ะแล้วพี่ประสิทธิ์ก็พามาวัดเริ่มแรกบูชาเข้าพักต้องตื่นแต่เช้าครั้งแรกใหม่ๆก็งงค่ะทำไมต้องตื่นแต่เช้าทำไมจะต้องมาทำนานๆแล้วก็เริ่มชินกับเริ่มชอบแล้วหมายถึงว่าพอมาปุ๊บความรู้สึกแรกเป็นยังไงบ้างที่เห็นวัดชอบค่ะคือชอบที่ว่าที่นี่มีระเบียบและสิ่งที่ชอบที่สุดคือนั่งสมาธิอยากนั่งนานแล้วแต่ไม่รู้ว่าจะนั่งยังไงก็เลยได้ยินว่าอ้าวมีการสอนนั่งสมาธิมีวัดไทยในเยอรมันเนี่ยรู้สึกว่ามันมีประโยชน์ไหมมีประโยชน์มากเลยค่ะมีประโยชน์ยังไงบ้างอ่ะยกตัวอย่างเลยเราได้เรียนรู้หลายๆอย่างสิ่งที่ว่าเราไม่รู้เรียนรู้จากหมู่คณะรู้จักเพื่อนหลายๆคนที่วัดค่ะไม่เหงาด้วยใช่ไหมไม่เหงามาวัดก็มีพื้นที่ได้ทำนั่นทำนี่เนาะได้ทำกิจกรรมได้มีดีนะคะทำให้เราแบบทำงานเหนื่อยแล้วเราก็มาผ่อนคลายใช่ไหมนั่งทำบุญด้วยนั่งสมาธิด้วยค่ะกินข้าวกินปลากับเพื่อนๆด้วยใช่ไหม
มีความสุขค่ะก็ถือว่าเป็นได้ผ่อนคลายผ่อนคลายเป็นสิ่งที่ดีเปลี่ยนจากเปลี่ยนจากที่อื่นเปลี่ยนจากที่อื่นมาแล้วมาอยู่แบบนี้ก็ประหยัดตังค์ได้ด้วยประหยัดตังค์ได้เยอะแล้วก็ประหยัดสุขภาพด้วยเนาะค่ะแล้วมีความสุขไหมมาวัดมีความสุขค่ะมีความสุขเกิดจากอะไรบ้างการนั่งสมาธิการได้คุยเพื่อนคุยว่าวันนี้เพื่อนเป็นยังบ้างแล้วเรามีประสบการณ์เลยเราถามได้บางอย่างเราไม่รู้คือแลกเปลี่ยนกันนะคะก็ถือว่าเรามีอัธยาศัยชอบเนาะเรามาแล้วชอบค่ะชอบกับอัธยาศัยแล้วเนาะแล้ววันนี้เป็นวันที่พิเศษอะไรถึงได้มาทำบุญทอดผ้าป่าเป็นประธานนี่เดือนเกิดค่ะก็เลยอยากออกมาทำผ้าประธานผ้าป่าเกิดวันที่เท่าไหร่เดือนเกิด24สิงหาค่ะจะถึงนี้ใช่ไหมที่จะถึงนี้โอ้โหเยี่ยมเลยได้มาทำบุญก่อนวันเกิดวันเกิดทำให้มีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเนาะที่สำคัญก็ทำบุญให้พ่อแม่แล้วล่ะเราเกิดมาพ่อแม่เราก็ต้องลำบากเนาะทำบุญให้พ่อแม่ที่เราที่ท่านให้เราเกิดมาเอาอยากจะฝากถึงเพื่อนๆของเราที่เข้าวัดด้วยกันที่นี่แล้วก็ลูกธรรมทั่วโลกว่ายังไงบ้างสู้ต่อไปใช่ไหมให้ไม่ว่าจะสู้ต่อไปค่ะไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไรให้นั่งสมาธิแล้วก็สวดมนต์ตามที่หลวงพ่อสอนเลยค่ะแล้วจะช่วยเราได้เยอะโอ้เยี่ยมเลยเนาะไม่ว่าการทำมาหากินไม่ว่าการสร้างบุญบารมีก็อย่ายอมแพ้เนาะค่ะจะต้องทำควบคู่กันไปมีอะไรเราทำบุญแล้วเราก็ต้องทำงานมีอะไรก็ไม่สบายใจหรือว่าสู้ไม่ไหวก็นั่งหลับตาเนาะใช่ไหมค่ะนั่งหลับตาพี่มุกดาชอบนั่งสมาธิอยู่แล้วเนาะชอบค่ะก็เป็นพี่มุกดาที่สู้ด้วยกันมาตั้งแต่เริ่มต้นสร้างวัดเลยเนาะตั้งแต่เริ่มสร้างวัดเลยค่ะจนถึงทุกวันนี้ก็10กว่าปีแล้วเนาะ10เท่าไหร่ประมาณ15แล้วจ้ะ15ปีแล้วค่ะโอ้กว่าจะซื้อที่ได้พวกเราก็ลุยกันมาจนถึงทุกวันนี้ทุกวันนี้ก็ค่อนข้างจะลงตัวพวกเราก็มีความสุขกันเพราะว่าด้วยอานิสงส์ที่พวกเราได้สร้างกันมาก็ดูแลวัดเราต่อไปเนาะค่ะวัฒนาพี่มุกดาสาธุกับสิ่งนานาเราต่างเกิดมาเพื่อมีเวลาที่ไม่สมดุลบางคนเกิดมาก็มีต้นทุนที่วางอยู่รายล้อบางคนเกิดมาบนความไม่พร้อมแต่เราทั้งหลายต่างก็ต้องยอมต้องยอมรับว่าที่เรามีไม่ได้ต่างอะไรกับใครสักคนคือจิตใจของเราที่ใช้เก็บเกี่ยวความสำคัญเก็บบันทึกความงดงามในช่วงที่อยู่บนเส้นทางรักษามันให้ดีอย่าเก็บมาคิดจนใจบอบช้ำปรารถนาถึงการที่เราเกิดมาอย่างพึงพอใจมีแค่ไหนไปแค่นั้นยังคอยระวังอย่าพาตัวเองรับ